วัสดีค่ะพบกับนินะคะแล้วก็คนที่ถือกล้องอยู่นินนะคะสองสาวพี่น้องชาวไทยใหญ่เนาะช่องสาวไทยใหญ่อินเมียนมานะครับตอนนี้นิอยู่ที่ใจกลางเมืองของเมืองย่างกุ้งนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกท่านไปดูว่าบรรยากาศใจกลางเมืองย่างกุ้งปัจจุบันเจริญขึ้นขนาดไหนและเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะเขินกล้องหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคลิปแรกเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมนะคะค่ะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใจกลางเมืองของย่างกุ้งเลยเนาะก็ฝั่งนี้นะคะเยอะเลยวันนี้รถไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะตรงด้านหน้าค่ะด้านหน้าที่เราเห็นนะคะเจดีซูเล่นะคะเป็นเจดีใจกลางเมืองของย่างกุ้งตอนที่อังกฤษวางผังเมืองเนี่ยอังกฤษได้เอาเจดีองค์นี้เป็นศูนย์กิโลเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็วางไปเรื่อยๆเนาะด้านซ้ายขาวๆอะค่ะตึกขาวๆที่อยู่ใกล้ๆองค์เจดีด้านซ้ายอะคือศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งนะคะส่วนทางด้านขวามือนี้ตึกขึ้นใหม่เยอะเลยเนาะตึกใหม่อะมีสูงขึ้นเยอะเลยนะคะส่วนตึกเนี่ยค่ะที่ก่อนที่จะถึงเจดีเป็นตึกอาณานิคมอังกฤษสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสถานีดับเพลิงเนาะก็เดี๋ยวเราเดินไปกันดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใจกลางเมืองของย่างกุ้งที่ตรงเจดีซูเล่นะคะมีสวนสาธารณะแล้วก็ศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งซิตี้ฮอลล์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันเนาะเอาจ่องมากว่าดักใหม่33องศาว่าเมาจ่องไหลย่างกุ้งอากาศจะค่อนข้างร้อนมากถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็ตามนะคะพฤศจิกาเนาะเดือนพฤศจิกาอากาศตอนนี้33องศาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินหลบแดดเนาะเข้าไปทางนี้กันโอเคนะคะเฮ้ยหลักใหม่ใหม่ที่ใหม่ว่าใหม่อีกนึงใจเอ้ยแถวๆนี้จะมีตึกอาณานิคมอังกฤษเยอะนะคะเพราะว่าพม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะแล้วก็เมืองย่างกุ้งเนี่ยไม่เคยเป็นราชธานีของกษัตริย์พม่าตอนที่เมืองมันตะเลราชธานีสุดท้ายนะคะเจริญรุ่งเรืองเนาะอาณาจักรของมันตะเลก็จะเป็นถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็จะปลายรัชกาลที่4เข้าสู่รัชกาลที่5นะคะเนี่ยค่ะสถานีดับเพลิงด้านหน้าเขาเอาฟืนไว้ทำไมก็ไม่รู้โหลเนาะบ้างเนาะฟืนนะฟืนโหลอ่ะเขาตากไว้2ต่อ6นะคะก็ตอนที่อาณาจักรมันตะเลเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยย่างกุ้งเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆมีหลังคาเรือนอยู่แค่75หลังคาเรือนแต่พอตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วเนี่ยอังกฤษเห็นว่าภูมิประเทศดีเนาะเขาเรียกยังไงอะภาษาไทย พูดผิดต้องขอโทษทีนะคะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะก็ติดกับแม่น้ำอยู่ใกล้ทะเลด้วยอังกฤษก็เลยมาสร้างเมืองใหม่นะคะสร้างเมืองใหม่ก็คือเมืองย่างกุ้งเนี่ยแหละเนาะมาสร้างตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองนะคะแล้วก็เอาเจดีย์ด้านหน้าเจดีย์ซูเล่เนี่ยเป็นศูนย์กิโลเมตรแล้วก็วางผังเมืองไปนะรู้สึกคนที่สร้างตอนนั้นชื่ออเล็กซานเดอร์เฟรเยอร์นะคะหรือว่าอเล็กซานเดอร์เฟรเยอร์เอเฟรเยอร์นั่นเองนะคะเอเฟรเยอร์หรือเอเฟรเซอร์ไม่รู้นะคะต้องขอโทษทีเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงใจกลางเมืองย่างกุ้งนะคะใจกลางเมืองย่างกุ้งเจดีซูเล่นะคะเจดีซูเล่ก็จะเป็นวงเวียนอยู่ใจกลางเลยชาวต่างชาติเข้าไปนี่เขาจะเก็บค่าเข้าชมด้วยเนาะเก็บ entrance fee หรือว่าค่าเข้าชมด้วยนะคะคนละเท่าไหร่อ่ะ 5,000 จัดหาเหงอ่ะหาเหงคนละ5เหง 5,000 จัดนะคะถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ120กว่าบาทอะค่ะค่ะเนี่ยค่ะนอกจากตึกอาณานิคมอังกฤษแล้วนะคะด้านหน้าที่เราเห็นนะคะตึกนี้ก็คือสุเหร่าของมุสลิมนะมอสหรือสุเหร่าของมุสลิมนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเจดีซูเล่เจดีของชาวพุทธนะชาวพุทธแล้วเดี๋ยวนี้จะข้ามถนนนะคะแล้วเนี่ยค่ะตึกสีขาวๆเนี่ยศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งนะคะเดี๋ยว
นี้จะข้ามถนนไปก่อนค่ะเราต้องรีบเขาไม่ได้มาทางนี้โอเคมันมาปะโอเคเนี่ยค่ะเจติสุเลตเนาะแต่เรายังไม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวรอก่อนเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรอบๆก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปองค์เจดีย รอบๆเจดีย์นะคะก็จะมีคนขายนกคนเขาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปล่อยนกปล่อยกาทำบุญเสร็จก็มาทำทานนะรอบๆองค์เจดีย์จะมีร้านค้าให้เช่าเยอะมากนะร้านขายของใช่ไหมก็ค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นร้านหมอดูนะคะดูลายมือเนาะเยอะเลยท่านนี้จำไม่ผิดมีประมาณ22หรือ23ร้านนะคะรอบๆองค์เจดีย์เนี่ยนะคะทุกร้านจะมีคนเต็มทุกร้านเลยนะคะมีคนมาดูทุกร้านเลยเต็มทุกร้านเลยเนาะค่ะส่วนด้านหน้านะคะศาลาว่าการกรุงย่างกุ้งถัดไปก็จะเป็นนี่เลยบทคริสเตียนนะบทคริสเตียนใจกลางเมืองเนี่ยจะมีทั้งเจดีย์ของชาวพุทธบทคริสเตียนของชาวคริสเตียนนะฮะแล้วก็จะมีมอสสุเหร่าของชาวมุสลิมนะในประเทศนี้เนี่ยก็สามารถนับถือศาสนาอันไหนก็ได้ที่เราพอใจนะฮะที่เราเชื่อเนาะค่ะอันนี้คือใจกลางเมืองเลยเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องวิ่งเนาะวิ่งหน่อยนึงนะไม่วิ่งไม่ได้ว่าเขาไม่จอดให้เราเราก็มาถึงตรงใจกลางเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะยืนตรงที่ป้ายรถเมล์นี้ก่อนวิ่งมาเหนื่อยหอบเลยส่วนตึกสีแดงๆด้านหน้าก็จะเป็นศาลฎีกานะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยเอาล่มออกหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะนินร้อนค่ะร้อนมากค่ะโอเคงั้นเราคงเดินต่อไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาร้านกาแฟนั่งชิลๆสบายๆเนาะนั่งหลบแดดกันก่อนนะคะเพราะเดินไม่ไหวแล้ว33องศานะคะก็เดี๋ยวตามมาเลยค่ะเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนด้านหน้านี้กันนะคะเราจะไปหาร้านกาแฟเขาบอกว่าร้านกาแฟอยู่ที่ตึกสีชมพูด้านหน้าค่ะตึกอนาธิคมอังกฤษสีชมพูด้านหน้าเดี๋ยวเราต้องวิ่งละโอเคแล้วก็รอนะคะเขาบอกว่าร้านกาแฟนินบอกว่าร้านกาแฟเป็นตึกสีชมพูนี้นะคะเดินได้ไหมอ่ะอ๋อสีเขียวละเดี๋ยวเราตามไปดูกันจัดร้อนมากถึงร้านกาแฟเก๋ๆชิคๆที่เน้นๆแนะนำแล้วนะคะนี่ไม่เคยมาค่ะเดินเข้าไปดูข้างในกันว้าวร้านเขาสวยมากเลยอีกรอบนึงไปนั่งกันตรงไหนดีเนี่ยค่ะอีกรอบนึงนะคะเดินมีวัยรุ่นพม่ามาเยอะเลยข้างบนไหมนั่งข้างบนดีกว่านั่งข้างบนอันนี้เน้นขึ้นไปเดี๋ยวนี้จะไปนั่งข้างบนร้านเขาเก๋มากเลยตอนนี้อาหารก็มาถึงแล้วนะคะเน้นสั่งอันนี้ค่ะยำขนมจีนพม่านะซึ่งมาแบบไม่มีสีสันเลยผักชีก็ไม่มีพริกก็ไม่มีนะคะคือแบบมาแบบคนป่วยเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้จะเอาให้ดูมาแบบคนป่วยเลยนะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไง
ร้านเนาะร้านอร่อยเนาะมีรสชาติดูแบบเหมือนแบบไม่มีสีสันแบบเป็นคนป่วยมากแต่ชิมแล้วอร่อยมีรสชาติแล้วก็มีอันนี้ด้วยทอดมันปลาโรยมะขามบดด้วยนะหวานเกินเนาะอันนี้คือแปลกมากเลยแซนด์วิชนะแซนด์วิชชาด้วยเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาขึ้นในเมนูเขาเขียนว่าไงแซนด์วิชชาด้วยกะปิแซนด์วิชกะปินะข้างบนเนี่ยจะเป็นมะเขือเทศแครอทแล้วก็ข้าวโพดเนาะเอามาผัดด้วยกะปิแล้วก็ราดข้างบนขนมปังก็ถามเขาว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าแซนด์วิชหน้ากะปิลองชิมดูนะแซนด์วิชหน้ากะปิรสชาติเป็นยังไงให้ดูนะฮะคนละชิ้นนะสั่งมาลองคนละชิ้นนะแซนด์วิชหน้ากะปิเขาจะขายแบบสไตล์แบบพม่าค่ะแบบนี้นะฮะแต่ก็มีกาแฟมีอะไรด้วยนะคะเขาจะขายแบบลักษณะแบบพม่านะคะเพราะว่าเหมือนสถานที่กับอาหารให้เข้ากันอย่างเงี้ยเนาะเหมือนรักษาวัฒนธรรมร้านนี้โกเขียวมากมันเหมือนเรากินน้ำพริกกะปิผัดรวมกับมะเขือเทศอ่ะจะเปรี้ยวๆด้วยนะแล้วก็มีแครอทกับเขาเรียกอะไรข้าวโพดอร่อยเนาะเกลือเค็มนิดหน่อยแต่ก็อร่อยอยู่ค่ะว่าจะกินวะขนมปังหน้ากะปิเขาบอกขนมปังหน้ากะปิก็เลยอยากจะชิมดูอร่อยอยู่เหมือนเราเป็นน้ำพริกอ่องใส่กะปินะคะเหมือนเราเป็นน้ำพริกอ่องใส่กะปิเดี๋ยวท่านไงนี่กับเนมขอกินก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราค่ะก็หลังจากที่เราไปอาร่มขึ้นสิหลังจากที่เราไปหลบแดดนะฮะไปนั่งกาแฟชิลๆร้านกาแฟชิลๆมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปใจกลางเมืองของย่างกุ้งนะฮะไฟเขียวอยู่แต่มันข้ามไม่ได้ค่ะไปเอาโอเควิ่งไม่วิ่งก็ไม่ได้ละเนี่ยตึกอาณานิคมอังกฤษหมดเลยเนาะสวยงามมากเลยอ่ะเราเดินไหมถนนเส้นนี้ถนนสายปานโซตันนะฮะถนนสายปานโซตันนี่จะมีตึกอาณานิคมอังกฤษเยอะเลยโคโลเนียลบิลดิ้งเนาะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยอะไรอ่ะเดลิกราฟออฟฟิศเดลิกราฟนี่เป็นหางอ่ะเดลิกราฟออฟฟิศไปภาษาไทยเรียกยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดินดูนะคะแถบๆนี้นะคะนอกจากจะมีเดลิกราฟออฟฟิศนี้แล้วนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสเตเยยงอ่ะภาษาไทยเป็นบาสิกมว่าลืมโอกติดต่อติดต่อเหรอครับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเข้าไปนี่มีร้านขายหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะร้านขายหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหนังสือเก่าๆเล่มนึงก็แค่500จัดนะฮะ500จัดก็10บาทเนาะประมาณ10บาทเงินไทยย่ำฮะขายย่ำมันร้านกับข้าวเป็นร้านกับข้าวมิ้งกะลาปาเป็นร้านกับข้าวไม่ง่ายตึกนี้เป็นด้านหน้าเนาะส่วนใกล้ๆมหาปันตุล่าจะ
สวนสาธารณะเป็นด้านหลังเนาะส่วนอันนี้เป็นด้านหน้านะคะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตลอด2ข้างทางก็จะมีร้านหนังสือมือ2ขายเยอะมากเลยนะคะเล่มนึงก็500ชับนะคะ10บาทเงินไทยอ่ะตอนนี้มาย่างกุ้งใหม่ๆเนี่ยนี่รู้สึกอิจฉาคนย่างกุ้งมากเพราะว่าเขาแบบมีหนังสือขายเยอะมากแล้วแบบหาอะไรก็สะดวกสบายอย่างเงี้ยค่ะแบบเชียงตุงเราอะเนาะก่อนจะหาหนังสือได้สักเล่มหนึ่งนี่แบบยากลำบากมากเลยค่ะอันนี้ก็คือถนนสายปานโซตันนะคะนี่ตึกอาณานิคมอังกฤษเยอะเลยส่วนตึกข้างๆตึกสีแดงเนี่ยนะคะจะมีร้านกาแฟเด่นๆดังๆเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งชีเฮาส์เนาะขึ้นชื่อมากตอนนี้ชักกี้นะคะร้านชักกี้ก็จะอยู่ทางตรงนั้นนะย่างกุ้งชีเฮาส์ก็จะอยู่ทางตรงนั้นนะคะแต่วันนี้อิ่มแล้วขอเป็นรอบหน้าละกันจะพามาที่ย่างกุ้งชีเฮาส์กับชักกี้นะคะชักกี้โอเคเราข้ามถนนไหมจริงๆอ่ะตลอดสายเนี่ยทั้งหมดนี่นะจะเป็นตึกอาณานิคมอังกฤษหมดเลยนะคะแต่นี่กับเนนคงต้องขอไปค่ะเพราะแดดร้อนมากเดี๋ยวถ้าไงรอบหน้าเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูนะคะนี่ตึกอาณานิคมอังกฤษนะคะศาลฎีกาเนี่ยสองข้างทางขายหนังสือเยอะมากมีขายหมากด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้าน Notary ก็คือเวลาจะไปเรียนต่างประเทศหรือไปต่างประเทศเนี้ยค่ะเขาจะต้องเอาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะชักกี้ละเตอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันยังกงชีเฮาส์เนี่ยค่ะตลอดทั้งสายนี้จะเป็นตึกอาณานิคมอังกฤษหมดเลยนะคะฝั่งนู้นก็เยอะเดี๋ยววันอื่นเรามาเดินเนาะวันหลังเรามาเดินเนาะวันหลังเรามาเดินถูกรางวัลนี่เห็นเนนบอกว่าจะพาไปเลี้ยงอาหารทะเลนะคะขึ้นชื่อของเมืองย่างกุ้งนี่จะเป็นถนนคนเดินเนาะถนนคนเดินเราเดินเข้าไปดูไหมเราเดินเข้าไปดูปิดเลยค่ะปิดร่มเลยแต่เขายังไม่ค่อยเปิดกันนะคะเพราะว่าช้าอยู่ตรงนี้ด้วยมีหมูสะเต๊ะด้วยค่ะมีหมูสะเต๊ะด้วยเนี่ยเป็นถนนคนเดินนะคะตอนเย็นคนจะยิ่งเยอะกว่านี้นะคะยำนิ้วครุกเนี่ยอันนี้เป็นนี่ไงหมูสะเต๊ะเครื่องในหมูทุกชนิดนะคะ
ขายหมูสะเต๊ะเยอะมากเลยเนาะขายหมูสะเต๊ะเยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่บ่ายอะเนาะยังเที่ยงอยู่นะฮะคนขายสามกัมสี่กัมสามกัมสี่กัมไปหลามากเกินนะคนหลายคนทำตอนนี้นี่มันก็มีคนเติมเนาะขายหมูสะเต๊ะเยอะมากเลยเดินแทบจะไม่ได้เลยออกไปไหมป้าเยอะมากไม่มีทางเดินละนะคะไอ้ของครบเลยโอ้ร้านนี้น่ากินกินไหมเครื่องในหมูอิ่มอยู่เนาะเขาวางเท่ากับออกมาตีร้านกาแฟกันหน่อยคนเยอะวัยรุ่นกินเยอะเลยหมูสะเต๊ะนะคะหรือว่าหมูเสียบไม้ตัดเป็นชิ้นแล้วก็เสียบไม้เนาะวันนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังเนาะด้านหลังจริงๆด้วยนะคะมีเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนสาธารณะกันนะคะมีไอศกรีมขายด้วยนะคะแล้วก็นี่มีมันต่างๆนะคะมีมันต่างๆไข่นกกระทาจักกุ้งจิงหลิกอันนี้คือสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะคะมหาปันตุละปันฉันนะคะสมัยก่อนตอนที่อังกฤษปกครองเนี่ยเขาเรียกว่าสวนวิกตอเรียค่ะตรงกลางเนี่ยจะมีรูปปั้นของตรงกลางเนี่ยค่ะตรงที่เสาเอกราชเนี่ยค่ะเนาะตรงกลางเนี่ยนะคะตอนที่เสาเอกราชเนี่ยสมัยตอนที่อังกฤษปกครองเนี่ยจะมีรูปปั้นของควีนวิกตอเรียอยู่นะคะแต่หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วเมื่อวันที่4มกราคมปี1948นะคะเขาก็ได้ขนรูปปั้นของควีนวิกตอเรียกลับไปแล้วรัฐบาลก็เลยมาสร้างเป็นลุนละเยเจ้าแต่งถ้าแปลถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นอนุสาวรีย์เอกราชนะคะถ้ามองจากข้างบนอันนี้คือไม่เคยมองนะเห็นจากรูปภาพเขาบอกว่ามองจากข้างบนเนี่ยจะเป็นรูปดาว8เฉกนะคะก็คือตัวแทนของชนชาติกลุ่มใหญ่ๆ8กลุ่มที่อยู่ในประเทศนั่นเองนะคะรอบๆก็จะมีรูปปั้นสิงห์ที่ทำจากทองคำสำริดเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะตรงกลางนะคะตรงกลางก็จะเป็นสาราว่าการกรุงย่างกุ้งนะคะเวลาเชียร์บอลเชียร์อะไรเราก็จะมาเชียร์กันตรงนี้แหละนะคะเขาจะมีจอทีวีใหญ่ๆให้อ่ะเนาะแล้วก็วันนี้นะฮะตอนนี้ยังแดดยังแรงอยู่เนาะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นหนุ่มๆสาวๆเข้ามากันนะฮะถ้าตอนบ่ายๆเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเยอะเลยเนี่ยกลุ่มเพื่อนก็เยอะนะคะมาปิกนิกกันมานั่งเล่นกันคุยกันโอเคงั้นตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองของย่างกุ้งเนาะก็นี่กันนินก็พาทุกท่านมาชมนะคะมาชมบรรยากาศรอบๆใจกลางเมืองย่างกุ้งนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนพี่น้องจะลาตรงนี้ละนะคะเดี๋ยวเราสองคนพี่น้องลาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe เนาะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ